ามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของพิราบขับข่าวนะคะช่วงนี้จะพาไปแลกภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีค่ะในการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเปิดมหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาระหว่างไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะที่โรงแรมคริสตัลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมงานพร้อมเป็นประธานเปิดมหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาระหว่างประเทศขาบสมุทรมลายูภาคใต้ในอนุภาคไทยมาเลเซียและก็สิงคโปร์โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงศ์ขจรักเลขาธิการสบต.นายสมนึกพรมเคี้ยวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมให้การต้อนรับพร้อมกับนำชมบูธที่จะแสดงสินค้าแล้วก็บริการภายในงานด้วยซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.นะคะมีการดึงผู้ประกอบการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงผู้ประกอบการจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์มานำเสนอสินค้าหรืออุตสาหกรรม SME OTOP บริการด้านสุขภาพแล้วก็บริการด้านฮาลาลโดยนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อจะต่อยอดสู่การจับคู่ทางธุรกิจซึ่งภายในงานก็มีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้จับคู่ทางธุรกิจ Business Matching กันด้วยเพื่อจะขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้โดยมีผู้ประกอบการไทยจับคู่ธุรกิจจำนวน43รายแล้วก็มีผู้ประกอบการนักธุรกิจที่ประสงค์เข้าร่วมงานในนามผู้สื่อจากทั้งในประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เข้าร่วมจำนวน6รายค่ะภายในงานค่ะก็ยังมีกิจกรรมการหารือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ภาคธุรกิจไทยมาเลเซียและก็ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นเวทีให้ภาคธุรกิจแนะนำเสนอสินค้าและก็บริการที่น่าสนใจให้เกิดความร่วมมือด้านการลงทุนรวมกันนะคะโดยมีผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วม MOU นะคะว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อโคนุ่มโคกรุบาลระหว่างสากลโคเนื้อศรีวิชัยพัทลุงจำกัดค่ะกับบริษัทเรมบารานจำกัดจากรัฐปิรักนะภายใต้องค์กรสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรม Exclusive Dinner Talk โดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินก็ได้กล่าวเปิดงานแล้วก็ปาฐกถาพิเศษหัวข้อทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีเวทีเสวนาในหัวข้อจังหวัดชายแดนภาคใต้กับความท้าทายและก็โอกาสก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็บริการอาหารโลกฮาลาลโลนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายภาคใต้ในชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะตลาดฮาลาลเนี่ยให้มีการกระจายค่ะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลายฝ่ายเขาต้องการสินค้าและหลายท่านก็อยากมาลงทุนในชายแดนแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการตรงนี้เนี่ยเราก็ตอบสนองนะตอบสนองกับผู้ประกอบการก็อยากจะแมทชิ่งให้เขาและในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยพระท่านนายกรัฐมนตรีก็พบปะกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับเป็นแนวทางซึ่งทำให้งานในวันนี้เนี่ยมีผู้คนมาล้นหลามเพราะว่าเป็นความเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลทั้งสองเนี่ยที่จะทำให้ธุรกิจมันเดินไปได้ในช่วง5จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็จะเป็นการสลับสูญกันก็ทำให้ผู้คนที่ติดตามนะหรือเป็นเครือข่ายของสอปตเนี่ยที่ดูเว็บดูอะไรต่างๆเนี่ยก็ตามมาดูกันนะตามมาดูตามมาแมทกันวันนี้และวันนี้ก็มีการเซ็น MOU กันอย่างในเรื่องของบริษัทโคเนื้อนะครับซึ่งตลาดรับไม่อั้นเพราะฉะนั้นการแมทธุรกิจวันนี้ในส่วนของอาหารฮาลาลก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเนื้อสัตว์